ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเสนอตอนที่35กรรมฐานยุคห้วยสายโปรดแม่ชีแก้วและทุดงจังหวัดจันทบุรีหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าธรรมชาตินี้เป็นโลกอนิจจังไม่มีสิ่งใดที่ไว้ใจได้ตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนธรรมเหมือนบุญเหมือนกุศลเพราะฉะนั้นเราจึงให้ได้ทั้งสองอย่างโลกภายนอกเราก็ไม่ประมาทเมื่ออยู่ในโลกนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินให้วิ่งเต้นขวานขวายโลกภายในคือจิตใจของเราก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มได้แจกบุญแก่กุศลอย่าได้ลืมอาหารทั้งสองประเภทนี้คืออาหารเป็นเครื่องดื่มของใจเป็นเครื่องทรงของใจเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องพยุงใจได้แจกบุญกุศลอย่าลืมทำไปเรื่อยๆข้างนอกได้แจกร่างกายของเราได้อาศัยอะไรเราก็วิ่งเต้นขวนขวายให้ได้อาศัยทั้งสองอย่างนี้ให้ได้พยายามมีความดีสม่ำเสมอกันไม่ประมาททางใดทางหนึ่งเราอยู่ในโลกนี้ก็ยังรื่นเริงบันเทิงเราไปโลกหน้าเราก็เป็นสุขสบายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่18ถึง21ปีพุทธศักราช2494ถึง2497ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเอาไว้ว่าเราออกจากหนองผือแล้วเราก็ไปห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหมู่เพื่อนก็ติดตามไปด้วยตั้งมากมายไปอยู่ที่นั่นถึง4ปีพระเนนก็มากอยู่อย่างนั้นละอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยเหมือนกันสำนักเราจริงๆอยู่ประมาณ10กว่าองค์ไม่มากนักข้อความบทนี้ได้บันทึกจากหนังสือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวทำความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเนนเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งลาก่อนปีที่องค์ท่านจะนิพพานว่าเมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งพระมหาบัวท่านเข้มงวดกวดขันกับพระเนนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านจะเดินตรวจพระเนนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายตรวจดูว่ารูปไหนทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนารูปไหนไม่ทำความเพียรแผดเผากิเลสถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านจะไม่เดินเข้าไปถ้ารูปใดดับไฟท่านจะเดินเข้าไปใต้ถุนกุฏิเงียบๆแล้วฟังเสียงว่านอนหรือว่าปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะถ้านอนหลับเสียงหายใจจะดังแรงแผ่วออกมาเพราะบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดในสมัยนั้นสมณะสันโดษมากกระโทนใช้กระบอกไม้ไผ่เสนาสนะกุฏิกั้นด้วยใบตองและฟางแม้กุฏิท่านพระอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟากมุงด้วยหญ้าคาประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบตองผลักไปมาหรือเวิกออกแล้วก็ค้ำเอาข้อปฏิบัติที่องค์พระแม่กุญจันทร์หลวงตามหาบัวยานสัปปโนถือเคร่งครัดในยุคนั้นคือปฏิบัติอย่างหยาบๆห้ามนอนก่อน4ทุ่มถ้าใครนอนก่อน4ทุ่มต้องตื่นขึ้นมาทำความเพียรก่อนตี4ถ้าผิดจากนี้ได้ตักเตือนถึง3ครั้งถ้าทำไม่ได้ท่านจะไล่หนีจากวัดในทันทีพระกรรมฐานยุคห้วยทรายโดยท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้นำปฏิปทาถอดแบบมาจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตยุคหนองผือทุกอย่างท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่เห็นใจหน้าภาคเพียรเป็นอย่างมากวันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบจิตภาวนาในอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนประกอบความภาคเพียรด้วยสติปัญญาตลอดมองไปทางด้านใดเห็นแต่พระเนนต่างเร่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันไปในวันนี้หมดทุกคนกิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มีให้เห็นทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้นกิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้เรื่องอาหารการขบฉันชาวบ้านเขามีอะไรเขาก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดเพียงตัวเดียว
แบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึง4รูปเมื่อเขือลูกเดียวเขาจะแบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึง4รูปในยามแห้งแล้งน้ำในบ่อก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักถึง3กิโลเมตรน้ำปานะก็ได้อาศัยแก่นไม้รากไม้ตามธรรมชาติให้เนนนำมาต้มให้ฉันนานๆทีจะมีน้ำอ้อยสักก้อนหนึ่งหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านและประวัติในตอนนี้ได้ถูกบันทึกจากหนังสือพระทุตังคเจดีเจดีแห่งพระอรหันต์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2493คุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำนั่งภาวนาได้เกิดนิมิตเห็นว่ามีเดือนตกลงมาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายจากนั้นดวงดาวที่ล้อมรอบก็ตกลงมาด้วยคุณแม่ชีก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีครูบาอาจารย์องค์สำคัญและพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า10รูปมาที่บ้านห้วยทรายต่อมาไม่นานหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนก็ได้เดินธุดงค์นำพระธุดงค์ได้แก่หลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่เพียรหลวงปู่บุญเพ็งเป็นต้นก็ได้เดินทางมาที่วัดบ้านห้วยทรายจริงๆดังที่แม่ชีแก้วนิมิตเอาไว้ทำให้ท่านเกิดความปิติยินดีเป็นอย่างมากเพราะจะได้พบอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนท่านดังที่หลวงปู่มั่นได้บอกเอาไว้ในเวลานั้นนับได้ว่าเป็นมงคลการอีกสมัยหนึ่งของชาวบ้านห้วยทรายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนสามารถสอนและสยบจิตและพลิกจิตคุณแม่ชีแก้วได้ที่ถ้ำนกแอ่นหัวเขาบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในบทธรรมที่ว่าห้ามส่งจิตออกรู้ข้างนอกให้ย้อนจิตเข้ามาพิจารณาข้างในตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมทำตามหลวงตาก็เลยตะเพิดลงจากภูเขาทุกครั้งในที่สุดคุณแม่ได้คิดว่าเราเคารพนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วทำไมเราจะไม่เชื่อท่านนั่นแสดงว่าเราใช้ไม่ได้จากนั้นต่อมาคุณแม่ชีแก้วได้ทำความเพียรภาวนาอย่างหนักไม่ยอมส่งกระแสจิตออกรู้ข้างนอกเดินจงกรมตลอดคืนจนรู้สึกเหนื่อยจึงได้นั่งพักที่แคร่ใต้ต้นพยอมแล้วเอนตัวลงนอนคิดว่าจะขอพักสักครู่แล้วจึงจะออกไปนึ่งข้าวก็รู้สึกว่ามีเสียงครืนๆเหมือนฟ้าผ่าแคร่ที่นอนอยู่หักลงและมีเสียงผุดขึ้นมาว่าชีนาชาติสิ้นชาติแล้วคุณแม่ชีแก้วน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันใจถึงคราวประหารกิเลสในวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน11ตรงกับวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2495ขณะนั้นคุณแม่ชีแก้วมีอายุได้51ปีในเรื่องนี้พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าไว้หลายครั้งหลายหนว่าผู้เฒ่าแม่แก้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุแล้วผู้เฒ่านี้ถ้าพูดตามหลักความจริงก็ผ่านสิ้นกิเลสมาหลายปีแล้วถ้าจะไม่ผิดเราว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495โน่นนานมาเท่าไหร่แล้วหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่ไปธุดงค์จังหวัดจันทบุรีเอาไว้ว่าเราขโมยหนีจากหมู่เพื่อนจากห้วยทรายมุกดาหารมายังจังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2495มาหลบภาวนาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งเมื่อเรามาถึงแล้วก็บอกท่านพระอาจารย์เฟื่องโชติโกว่าผมไม่ไปฉันที่ไหนๆขออย่าให้ผมเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆส่วนเรื่องการนิมนต์ออกไปฉันที่นั่นที่นี่ตามงานต่างๆเขาอย่าให้ผมเกี่ยวข้องเลยผมมาพักผ่อนมาภาวนาสบายๆของผมต่างหากเล่าในตอนนั้นพระวัดป่าคลองกุ้งก็ไม่มากวัดยังเป็นป่าเป็นดงส่วนเรื่องการบิณฑบาตก็บิณฑบาตกับชาวสวนที่อยู่ในถิ่นแถวนั้นไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองอาจารย์เฟื่องท่านก็พาเราไปบิณฑบาตตามบ้านตามสวนส่วนพวกพระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเรากับอาจารย์เฟื่องเคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครอาจารย์เจี๊ยกับเราก็เคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านโคกนามนจังหวัดสกลนครจำพรรษาด้วยกันที่นั่นก็เลยคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ร่วมสมัยหลวงปู่มั่นโน้นเพราะฉะนั้นเราถึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ทางจังหวัดจันทบุรีนี้เพราะเราทราบแล้วว่าอาจารย์เจี๊ยจุนโดกับอาจารย์เฟื่องโชติโก
ท่านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้เรากับท่านทั้งสองคุ้นกันมานานมากเราได้จากหมู่เพื่อนมาหลบอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากหมู่เพื่อนรุมตั้งแต่สมัยพ่อแม่กุจารมั่นมรณภาพลงรุมมากจนกระทั่งไปไม่ได้ว่างั้นเถอะเราจึงได้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือตั้งแต่ปีหลวงปู่มั่นมรณภาพในปีพุทธศักราช2492ถวายเพลิงท่านปีพุทธศักราช2493เดือนกุมภาพันธ์หมู่เพื่อนวิ่งตามเราไปไหนตามเกาะอยู่ตลอดเวลาพออยู่จันทบุรีพอสมควรแล้วเราจึง